่างประเทศช่วงแรกนะครับตามคุณอัญชลีพรไปที่เมืองจีนเลยอาม่าป่วยเป็นเนื้องอกบนเนินอกค่ะเนื้องอกบนหน้าเงินไม่พอรักษาอาการลุกลามจนกลายเป็นมนุษย์ช้างนี่ไงเราต้องคือตอนแรกยังงงว่าอกหรือหน้าคือจากหน้าหน้าหน้าแล้วก็ยื่นลงมานี่ไงอันนี้คือสื่อเดลิเมรายงานว่าหญิงม่ายชาวจีนอายุ60ปีแซ่ต้วนค่ะวอนขอความช่วยเหลือผ่านสื่อหลังเป็นเนื้องอกบริเวณผิวหน้าแต่ไม่มีเงินรักษาจนเนื้องอกเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นจนมีลักษณะคล้ายงวงช้างที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์ช้างElephant Woman จริงๆเคยมีหนังเรื่องนึงนะเรื่องมนุษย์ช้างเนี่ยอาการป่วยนี้เริ่มตั้งแต่วัย3ขวบแต่ไม่เคยได้รับการรักษาทางการแพทย์แม้แต่ครั้งเดียวนางต้วนเนี่ยถูกทอดทิ้งแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเพียง800หยวนหรือ 2,400 บาททำให้ไม่เพียงพอต่อการรักษาค่ะนะฮะแล้วก็แต่เขาก็เคยมีชีวิตครอบครัวนะฮะแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็แต่ไม่เคยมีลูกมีครอบครัว2ครั้งค่ะนะคะสำหรับโรคนี้มาจากสภาวะของยีนจำนวนหนึ่งที่ทำให้เซลล์บวมหรือพองแต่ไม่ใช่มะเร็งค่ะแล้วก็มีอัตราการเกิดในทารกแรกเกิดได้1ต่อ 3,000 คนและใช้เวลาหลายปีกว่าที่อาการจะค่อยๆแสดงออกแต่เมื่ออาการไม่ดีแล้วก็จะส่งผลต่อการมองเห็นแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตสูงค่ะนี่ยังอยู่บ้านดินอยู่เลยอ่ะนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นภาพวงจรปิดที่มาเผยแพร่ในสื่อรัสเซียแต่เป็นอุบัติเหตุรถบัสเปิดประทุนเสียหลักตกเขาในประเทศเปรูซึ่งเป็นรถบัส2ชั้นนะครับประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนแนวกั้นขอบทางแล้วก็พลิกหงายท้องร่วงตกทำนบสูงชันจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิต9ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย30รายจุดเกิดเหตุชื่อว่าภูเขาซานคริสโตบอลอยู่ชานกรุงลิมาซึ่งเป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวเพราะว่าพอขึ้นไปแล้วสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงเปรูได้ชัดเจนตอนนี้คณะสืบสวนกำลังดำเนินการตรวจสอบเพื่อสรุปต้นตอของอุบัติเหตุครั้งนี้ของเราเมื่อวานซืนก็เพิ่งจะเกิดเหตุที่ป่าตองนะฮะทางลงเขาจากภูเก็ตไปป่าตองตกลงว่าเมื่อวานนี้คลิปที่เราดูที่ภูเก็ตไปป่าตองเนี่ยเสียชีวิต2นะคะไม่ใช่เพิ่มอีก1ไม่ใช่แค่เด็ก10ขวบเท่านั้น คือคุณพ่อเขาก็เสียชีวิตด้วยค่ะนะฮะค่ะไปกันที่อินเดียนะคะแอร์อินเดียเนี่ยค่ะตอนนี้ประกาศค่ะเลิกเสิร์ฟอาหารที่มีเนื้อสัตว์บนชั้นประหยัดอ้างว่านี่คือการลดต้นทุนนะคะแต่ความจริงคือเกมการเมืองหนึ่งค่ะฮะไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอจากนี้เป็นต้นไปค่ะเที่ยวบินชั้นประหยัดภายในประเทศของสายการบินแอร์อินเดียจะให้บริการเฉพาะอาหารมังสวิรัติเท่านั้นค่ะความเคลื่อนไหวที่นี้ได้รับเสียงวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าแก้ปัญหาการลดต้นทุนหรือว่าการขาดทุนโดยระบุว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามการปฏิรูปนโยบายด้านงบประมาณของบริษัทที่มีความเคร่งครัดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะประเด็นเรื่องการบริโภคอาหารถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมอินเดียแล้วก็เป็นประเด็นทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งนะคะนับตั้งแต่โมดีและพรรคภริยชนตะเข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี57เนื่องจากแม้ชาวฮินดูส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัติแต่ประชากรในอินเดียก็ยังมีชาวมุสลิมและประชาชนจากอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่บริโภควัวไก่แล้วก็เนื้อปลาค่ะคือยังไงรู้ไหมคะการที่ตัดสินใจบริโภคไม่มีเนื้อสัตว์ก็คือหมายถึงเอาฮินดูเอาใจชาวฮินดูเอาฮินดูขึ้นมาเป็นใหญ่เพราะว่าฮินดูส่วนใหญ่ทานมังสวิรัตินะครับก็นี่คุณต้นกับคุณอันไม่มาไหว้พระที่นครปฐมบ้างเหรอคะ นะเดี๋ยวหลังเราจัดแฟนคลับมิดแอนด์กรีดดีไหมฮะสัญจรไหมไม่ต้องอ่ะให้มาในพื้นที่จะปลอดภัยกว่าฮะอ๋อคือให้เขามานี่ แล้วถ้าจะมาจากนครปฐมต้องเอาอะไรมา เอาส้มโอมาจะได้บ่งบอกว่ามาแต่ตัวกับหัวใจคุณเอาจริงไหมเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันนะครับวัยรุ่นอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่ามีการสนับสนุนให้แต่งงานโดยไม่ต้องศึกษาดูใจกันผ่านทางโลกโซเชียลครับมันยังไงอ่ะ อินโดนี่มีปัญหานะมีปัญหาของเราเนี่ยมีปัญหาแม่วัยใสอินโดนี่ก็มีปัญหาแต่งงานกันด้วยเด็กติดอันดับโลกเหมือนกันครับคือเรื่องนี้สื่อสหรัฐเป็นคนรายงานบอกว่านักเขียนอินโดนีเซียรายหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนให้วัยรุ่นในประเทศแต่งงานกันโดยไม่ต้องศึกษาดูใจเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมบอกว่าการดูใจมันเสียเวลาสิ้นเปลืองและกระทบความสัมพันธ์ครอบครัว
เป็นไงคุณคิดว่ายังไงมันกระทบยังไงอะคะคืออย่างนี้ไม่เคยเข้าใจว่ามันนักเขียนคนนี้ชื่อว่าลาโอเดมูนาฟาอายุ26ปีเขาเริ่มต้นโครงการอินโดนีเซียไม่ต้องการการเกี้ยวพาราสีค่ะต้องการให้วัยรุ่นทั้งประเทศตัดขั้นตอนการคบหาดูใจก่อนแต่งงานตอนนี้มีคนติดตามทาง Facebook มากกว่า 200,000 คนแล้วก็มากกว่า 300,000 คนใน Instagram ภายในเวลาเพียงแค่2ปีทุกวันจะมีคนติดตามผ่านโซเชียลมีเดียมากถึง 1,000 คนและยังตีพิมพ์หนังสืออีกมากกว่า60เล่มให้คำแนะนำด้านความสัมพันธ์แบบส่วนตัวกับผู้ที่สนใจผ่านการอบรมสัมมนาคอร์สเรียนออนไลน์และห้องแชทส่วนตัวผ่าน WhatsAppโดยต้องเสียค่าธรรมเนียมราวๆ 170,000 ลูเปียหรือ442บาทเพื่อสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการเขาบอกว่าวัยรุ่นยุคนี้เป็นเหยื่อของการคบหาดูใจสิ้นเปลืองเวลาและเงินทองเพื่อให้คนที่พวกเขาชื่นชอบหันมาสนใจซ้ำร้ายการออกเดทยังทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อืม หมายความว่าถ้าสมมุติว่าพ่อแม่มารู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าชวนผู้หญิงไปกินข้าวอาจจะต้องเลี้ยงข้าวเขาไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรายการมันก็เออนะนี่นี่ขี่ปนาวุธทัศน์เอาอีกแล้วอ่ะงานนี้ไปที่อลาสก้าค่ะเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธหรือว่าทัศน์นะคะหลังจากที่เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธที่สายไกลข้ามทวีประยะทางถึงอลาสก้าค่ะโดยสหรัฐเปิดเผยว่าประสบความสำเร็จในการสอยขีปนาวุธที่สายกลางจำลองคล้ายกับของที่เกาหลีเหนือใช้อ่ะแล้วเขาก็เปิดเผยมาไม่นานหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือเพิ่งยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวันที่4กรกฎาคมนี่มันวันอะไร4กรกฎาคม Born on the 4th of July วันเกิดวันชาติสหรัฐสถาปนาชาติสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเลยปรากฏว่าทางอเมริกาบอกไม่เป็นไรฉันสอยไอ้ตัวเล็กๆที่มันใช้ทดสอบได้นะซึ่งตอกย้ำถึงความกังวลขั้นสูงของสหรัฐต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เกาหลีเหนือจะไปถึงอลาสก้ายังได้เลยครับสำนักงานป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐระบุว่า IRBM ถูกกำหนดให้เป็นเสมือนขีปนาวุธต่างๆที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐความสำเร็จในการยิงทดสอบและก็สอยภัยคุกคามขีปนาวุธ IRBM เนี่ยมันเป็นการป้องกันตนเองของสหรัฐจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือและประเทศอื่นๆค่ะสหรัฐติดตั้งทาร์ตบนเกาะกวมและก็เกาหลีใต้เพื่อช่วยปกป้องภัยคุกคามของเกาหลีเหนือในขณะที่ทาร์ตเองก็เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธจากภาคพื้นถูกออกแบบมาให้มีศักยภาพสอยได้ทั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้กลางและกลางกึ่งสูงนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่ขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบหนัก500กิโลกรัมของเกาหลีเหนือจะสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึงซานดิเอโก้ด้วยล่ะซานดิเอโก้นี่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ถ้าเขาจะทำจริงอ่ะอีกไม่เกิน2ปีทำได้ครับยิงจากเกาหลีเหนือไปซานดิเอโก้เลยโอ้โหเกาหลีเหนือก็ยังไม่ยิงลงที่สหรัฐแต่ว่าเกาหลีใต้นี่ลำบากเลยนะหลังจากยอมให้สหรัฐติดตั้งทาร์ตเนี่ยใช่จีนไม่มาเลยถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาพบกับกีฬาและบันเทิงครับค่ะ